วัสดีค่ะมาแล้วแม่จ๋าแจ่วปลาที่แม่อยากได้วันนี้โยโยว่าจะพามากินแจ่วปลากับมะม่วงสดๆจากต้นเลยค่ะก่อนอื่นโยโยว่าขอเปิดฝาก่อนดูสิโอ้โหดูแพ็คเกจว้าวกลิ่นหอมมากนี่ไงมะม่วงสดๆจากต้นเลยเดี๋ยวปอกเปลือกออกก่อนเราค่อยไปจิ้มกับแจ่วปลาปอกเปลือกมะม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจิ้มแจ่วกันเลยกลิ่นปลาหอมมากเดี๋ยวโยโยว่าขอถอดหน้ากากก่อนหอมหอมกลิ่นกลิ่นตะไคร้ค่ะดีจังเลยหอมมากเลยดูข้างในเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขิงข่าตะไคร้เต็มไปหมดเลยแล้วก็คุณภาพด้วยดูสิมะม่วงเปรี้ยวกับแจ่วปลามันเข้ากันจริงๆอร่อยมากเลยกลิ่นหอมหอมมากๆหอมจริงๆอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยดูสิถ้าใครอยากลองชิมน้ำพริกแจ่วปลาใหม่สดสะอาดต้องนี่เลยนะของน้ำพริกแจ่วปลาบ้านคุณยายบายร้านแซ่บนัวติดต่อตามนี้ได้เลยนะ